มันคือสิ่งที่ทำให้เราทำอะไรบางอย่างไอการทำเพราะเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดป้าเชื่อแบบหนักแน่นเชื่อแบบ 100% นะว่าไม่มีใครเกิดมาแล้วก็อยากเป็นคนชั่วเวลาคอนดักเตอร์เนี่ยก็จะเป็นคอนดักเตอร์ฝรั่งแล้วคนไทยก็มีนั่งเล่นมีฝรั่งยืนค้ำหูคนไทยตอนนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ผมรับไม่ได้ผมว่าเรายังต้องตื่นตัวมากกว่านี้ในการพัฒนาอาจจะเป็นว่ามุมมองเราแคบไปหน่อยเพราะเรื่องภาษาถ้าเกิดคุณรู้แค่ภาษาไทยเนี่ยคุณจะเป็นกบในตลาดที่เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตก็คือฝันให้ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็สามารถเดินไปสู่ความฝันทำฝันนั้นให้ประสบความสำเร็จได้นี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดเกิดมาทำซากเกิดมาถึงทุกวันนี้ทำอะไรไปบ้างนี่เราเกิดมาทำไมแล้วคนก่อนหน้าเรามันไปไหนกันหมดคุณจะรู้ได้ไงว่าวิทยาศาสตร์มีจริงในเมื่อคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์นั่นแหละสิถ้าเกิดวิทยาศาสตร์ไม่กลายเป็นกะลาใบหนึ่งผมตายกิจกรรมอาสามีความสำคัญถ้าว่าเราคิดว่าโลกนี้มันต้องการการช่วยเหลือกันสภาพบ้านเมืองทุกวันนี้หรือสภาพผู้คนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจให้หมอมาช่วยอะไรมากหรอกเขาขอว่าเวลาเขาป่วยเขาไข้ขอให้หมอรักษาแล้วหมออย่ามากเรื่องเท่าไหร่บอกมาโอ้พบคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าด้วยจิตมีอยู่ในพระพุทธศาสนาซึ่งมากกว่าวิชาทางการแพทย์ที่คุณหมอเคยเรียนมาใช่แล้วคุณหมอไม่เสียดายนะครับเป็นหมอผมจะเสียดายมากถ้าผมยังเป็นหมออยู่ในบ้านกัญจนาพิเศษเนี่ยนะคะเราก็จะมีเด็กที่ไปก่อคดีมาทุกคดีเป็นคดีฆ่าคดีร่วมกันฆ่าคดีปล้นคดีทางเพศแล้วก็คดียาเสพติดพ่อแม่ไม่ต้องทำอะไรมากหรอกแค่คาดหวังลูกอย่างเดียวเนี่ยสำหรับเด็กๆความคาดหวังหนักยิ่งกว่าแบกหินประเทศไทยก็เหมือนกับเรือลำหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยรูรั่ววิทย์ให้ตายก็เข้ามาหมดจบประเทศไทยขนาดนี้เราเต็มไปด้วยคนเจาะรูเจาะรูแล้วก็บอกว่ารัฐบาลวิทย์สิเราลืมไปครับว่าน้ำในรูในเรือมันจากเราเองทุกเรื่องเป็นแบบนี้หมดเลยกลายเป็นว่ายิ่งมีประชาธิปไตยนะครับยิ่งมีปัญหาเพราะสังคมไทยขนาดนี้คือใครอยากทำอะไรก็ทำประชาธิปไตยเนี่ยมันฝืนธรรมชาติกฎธรรมชาติมันคือผู้แข็งแรงเป็นผู้ชนะ